สวัสดีครับพี่มิกกี้ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สหรัฐนะคะมีการประท้วงในหลายๆเมืองเลยแล้วก็บานปลายเกิดความรุนแรงขึ้นด้วยซึ่งผู้คนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะประท้วงกันมาหลายเดือนแล้วทำไมไม่จบสักทีแล้วทำไมจู่ๆสัปดาห์ที่ผ่านมามันรุนแรงขึ้นเดี๋ยววันนี้พามาหาคำตอบกันค่ะเชิญครับค่ะก็เป็นการประท้วงที่สืบเนื่องมาจากกรณีของนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำนะคะที่เสียชีวิตระหว่างการจับกุมของตำรวจสหรัฐไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการประท้วงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าบานปลายรุนแรงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเพราะว่าการประท้วงในหลายๆพื้นที่นะคะจริงๆตอนนี้ก็ขยายแล้วนะคะนอกจากเรียกร้องความเป็นธรรมให้จอร์จฟลอยด์เรียกร้องเรื่องของการต่อต้านการเหยียดสีผิวตอนนี้เป็นการต่อต้านการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามาปราบปรามผู้ชุมนุมค่ะอย่างที่เมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนตักกี้นะคะอันนี้ก็เป็นการประท้วงอีกกรณีนึงเหมือนกันมีกลุ่มชายที่แต่งกายชุดดำติดอาวุธหนักเลยนะคะมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเรียนนาเทเลอร์เป็นหญิงผิวดำที่ถูกตำรวจสังหารเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะกลุ่มติดอาวุธนี้นะคะพกทั้งปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติแล้วก็ปืนพกแถมยังแต่งกายคล้ายๆกับชุดทหารอาสาด้วยค่ะมีชื่อกลุ่มนะคะว่า NFAC ค่ะมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับเทเลอร์ซึ่งมีอายุ26ปีเองนะคะหลังจากที่เสียชีวิตด้วยคมกระสุนของตำรวจสหรัฐเมื่อ4เดือนก่อนค่ะในการชุมนุมที่นี่เองแบบที่คุณผู้ชมเห็นแต่งกายแบบนี้เลยนะคะน่าตกใจเลยทีเดียวค่ะเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นด้วยนะคะมีสมาชิกของกลุ่มที่ติดอาวุธนี้ได้รับบาดเจ็บ3คนค่ะซึ่งทั้งหมดก็ได้รับตัวนำตัวส่งโรงพยาบาลไปไม่ได้เป็นอันตรายถึงขั้นชีวิตมันมีอีกจุดนึงนะคะที่น่าจับตาดูก็คือที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนค่ะผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านการที่นายทรัมป์ส่งเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเมืองนะคะมีการทำลายรั้วที่ตั้งไว้รอบตึกที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้พำนักอยู่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยประกาศว่าเกิดเหตุจลาจลแล้วนะคะถือว่าเป็นไรออดค่ะต้องการเคลียร์พื้นที่ก็เลยมีการยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมแล้วก็จับกุมประชาชนไปอีกจำนวนมากด้วยส่วนที่เมืองออสตินในรัฐเท็กซัสนะคะมีชายคนนึงอายุ28ปีถูกยิงเสียชีวิตค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ประท้วงแล้วก็จู่ๆก็มีชายคนนึงขับรถพุ่งเข้าไปนะคะแล้วก็มีการบีบแตรไล่ก็เลยมีการปะทะคารมกันแล้วก็ชายคนที่ขับรถเนี่ยก็ยิงปืนใส่แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าโดนยิงไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะคะส่วนที่เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียมีการประท้วงบันไปรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มผู้ประท้วงไปวางเพลิงสำนักงานศาลนะคะไปทำลายสถานีตำรวจทุบกระจกพ่นสียิงแสงเลเซอร์ใส่ตำรวจอีกต่างหากซึ่งนี่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ไม่กี่ที่นะคะเกิดขึ้นอีกหลายๆเมืองพร้อมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองริชมอนด์ของรัฐเวอร์จิเนียมีที่แอตแลนตาของจอร์เจียบัลติมอร์แมริแลนด์นะคะซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันแล้วก็เมืองออโรรารัฐโคโรไลโดด้วยซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะอันนี้รวบรวมมาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็มีการวิเคราะห์ค่ะว่าทำไมผู้ประท้วงต่อต้านรุนแรงขึ้นโดยสำนักข่าวซินเอ็นนะคะบอกว่าภาพเหตุการณ์แบบที่เราเห็นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายอำพรางคล้ายๆกับชุดทหารไม่ทราบสังกัดเนี่ยนะคะเดินลาดตระเวนตามท้องถนนอย่างเช่นที่เมืองพอร์ตแลนด์แล้วก็ไปจับตัวผู้ประท้วงเนี่ยขึ้นรถจับใส่รถซึ่งรถก็ไม่มีสังกัดอีกเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดภาพที่เห็นว่านี่มันใช่อเมริกาประเทศประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนอยู่ในประเทศเผด็จการเลยทีเดียวนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทรัมป์ส่งเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้มีการติดป้ายหรือว่าหน่วยงานสังกัดค่ะแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้มาจากกระทรวงความมั่นคงภายในหรือว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินั่นเองนะคะซึ่งกระทรวงนี้มีการตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์9/11ค่ะเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายโดยเฉพาะแล้วที่ผ่านมาในทรัมป์จะย้ำเสมอเลยนะคะว่าผู้ประท้วงต่อต้านการเหยียดผิวเนี่ยแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงคือผู้ก่อการร้ายค่ะแล้วก็การที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทรัมป์ได้ส่งกองกำลังคล้ายๆทหารพรานเข้าไปที่เมืองพอร์ตแลนด์แล้วก็เมืองอื่นๆที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นพรรคเดโมแครตทั้งนั้นเลยสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของทรัมป์ค่ะที่จะต้องการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรับมือกับผู้ที่ท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เมืองพอร์ตแลนด์นี่เองค่ะที่มีการส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วก็แต่งกายท้ายทหารพรานด้วยเนี่ยทำให้สมาชิกสภาคองเกรสหลายคนของรัฐโอเรกอนมีการส่งจดหมายร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงความมั่นคงภายในด้วยนะคะตำหนินายทรัมป์ที่ส่งเจ้าหน้าที่แบบนี้เข้าไปปราบปรามประชาชนในเมืองพอร์ตแลนด์แล้วก็ใช้วิธีการเหมือนรัฐบาลเผด็จการในการกำจัดผู้เห็นต่างเขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ขาดความโปร่งใสนะคะขาดความรับผิดชอบที่จู่ๆก็จับผู้คนตามท้องถนนนะขึ้นไปอยู่ในรถที่รถของหน่วยงานอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้อาวุธบางประเภททำร้ายประชาชน
ถือเป็นวิธีการของผู้นำเผด็จการไม่ใช่วิธีการของรัฐบาลในโลกประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะคะว่าการปราบปรามนี้เองเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากการปราบปรามม็อบในอียิปต์ตุรกีหรือว่าแม้กระทั่งฮ่องกงนะคะแล้วก็ในหลายที่ของโลกที่เป็นรัฐบาลค่อนข้างเชิงอำนาจนิยมมักจะมองว่าผู้ประท้วงเนี่ยมักจะพูดตลอดเลยว่าผู้ประท้วงคือผู้ก่อการร้ายเพื่อจะได้จัดการกับผู้ชุมนุมได้นะคะนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังมีการพูดถึงกลุ่มแอนติฟาซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายจัดด้วยว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายค่ะก็เลยทำให้มีความกังวลว่าต่อจากนี้ไปมันจะมีการออกกฎหมายใหม่อะไรหรือเปล่าในการต่อต้านการก่อการร้ายที่อาจจะนำมาใช้ควบคุมผู้เห็นต่างในสหรัฐได้นะคะนอกจากนี้เลยประเด็นสุดท้ายเลยนะคะใกล้เลือกตั้งสหรัฐเข้ามาแล้วค่ะเดิมพันสูงมากเลยทรัมป์ได้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะบอกว่าพร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางประมาณ 75,000 นายเข้าไปตามเมืองต่างๆภายใต้ปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Legend นะคะเพราะว่าเมืองเหล่านี้มีนายกเทศมนตรีสายเดโมแครตที่อ่อนแอมากเลยไม่สามารถควบคุมหรือว่าจัดการอะไรได้เลยซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่า Operation Legend ของทรัมป์นี่เองนะคะเป็นเดิมพันของทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งที่ต้องการให้ประชาชนเห็นค่ะว่าเขาคือประธานาธิบดีแห่ง Law and Order ประธานาธิบดีแห่งกฎหมายแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะแตกต่างจากโจไบเดนว่าที่คู่แข่งของพรรคเดโมแครตนะคะแต่การเดิมพันนี้ค่ะมีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จะทำให้จริงๆแล้วการประท้วงมันเริ่มต้นมาจากการต่อต้านการเหยียดสีผิวค่ะมันอาจจะบานปลายเป็นขบวนการที่ต่อต้านรัฐบาลได้ในอนาคตเพราะว่าประท้วงในหลายๆที่ของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นตุรกีบราซิลรวมถึงยูเครนเนี่ยตอนเขาเริ่มประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงเรียกร้องเจาะจงบางสิ่งแต่การที่ทางการรับมือด้วยการปราบปรามหรือว่าใช้มาตรการเข้มงวดนะคะมันทำให้สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยขยายเขาเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นขบวนการต่อต้านขนาดใหญ่ได้ซึ่งมันอาจจะท้ายสุดแล้วส่งผลแง่ลบต่อรัฐบาลสหรัฐมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็การเดิมพันนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่จะทำให้ขบวนการการเหยียดสีผิวนั้นก็กลายเป็นขบวนการต่อต้านรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าการที่ทรัมป์เนี่ยพยายามใช้วิธีการเข้มขนาดนี้นะคะทรัมป์อาจจะมองว่าการที่ทำให้เกิดความแตกแยกแบบนี้คนที่เป็นฐานเสียงเขาจะเหนียวแน่นอยู่กับเขาจะไม่แปรพรรคนะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์มากสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ฐานเสียงของเขาไม่ยอมเปลี่ยนใจแล้วก็เหนียวแน่นกับเขาแต่วิธีการนี้มันจะได้ผลหรือไม่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าสองฝั่งนั้นขัดแย้งอย่างไรฝ่ายใดมีเหตุผลมากกว่ากันนะคะฝ่ายใดใช้ความรุนแรงมากกว่ากันซึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองในท้ายที่สุดนะคะว่าแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ใช้จริงๆแล้วมันช่วยลดความรุนแรงหรือว่ามันเพิ่มความรุนแรงในขณะที่การพยายามทำให้ผู้ประท้วงนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายมันมีตัวอย่างของบางชาติที่อาจจะประสบความสำเร็จที่ใช้วิธีการนี้นะคะอย่างเช่นตุรกีนะคะแต่ว่ามันมีหมายเหตุค่ะที่มุ่งวิเคราะห์ของ CNN บอกนะคะว่าที่เขาประสบความสำเร็จนั่นก็คือการที่บอกว่าผู้ประท้วงเป็นผู้ก่อการร้ายหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะต้องเห็นด้วยกับรัฐบาลนะคะว่าผู้ประท้วงเนี่ยใช้ความรุนแรงจริงๆนะคะเกินไม่ไหวจริงๆรับไม่ไหวจริงๆเห็นด้วยกับแนวทางการรับมือของรัฐบาลแต่ว่าตราบใดที่ถ้าเกิดประชาชนในสหรัฐยังมองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่การก่อการร้ายนะคะก็ไม่แน่ใจค่ะว่าตัวนี้ที่ทรัมป์ใช้วิธีการนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศมากพอหรือไม่ค่ะคุณฟอยคุณนิวคะทรัมป์เองแล้วก็รัฐบาลก็ต้องคิดคำนวณให้ดีนะครับทุกการตัดสินใจที่ฉะนั้นเนี่ยความขึ้นไหวเล็กๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าคลื่นลูกใหญ่ในอนาคตก็เป็นไปได้วันนี้ขอบคุณพี่มิกกี้ครับค่ะขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ